รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่อง Deep Eastern Condor Dong Feng Tu Ing ในปี1987เป็นภาพยนตร์แนวสงครามเวียดนามแอคชั่นสายพันธุ์ฮ่องกงระดับอินเตอร์ระเบิดโลกภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักโทษเอเชียเดนตายที่ต้องมารับภารกิจรับเสี่ยงตายจากกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกกับอิสรภาพเป็นเวลา3ปีหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงทางรัฐบาลสหรัฐตัดสินใจที่จะส่งหน่วยกล้าตายเข้าไปเก็บกวาดอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากมายที่ถูกทิ้งไว้ในช่วงสงครามเวียดนามเพนตากอนได้ทำการคัดเลือกหน่วยกล้าตายจากเหล่านักโทษประหารชาวจีนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางในสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกกับอิสรภาพและเงินสดจำนวนมากพอที่พวกเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าพวกเขารอดตายกลับมาได้แม้ว่าผู้ที่ถูกเลือกจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปทำอะไรที่ไหนแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงตายเพื่ออิสรภาพและเงินก้อนโตในครั้งนี้เมื่อพวกเขาถูกส่งขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่เวียดนามโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าหน่วยคอมมานโดตัวจริงก็ขึ้นเครื่องบินไปอีกลำซึ่งจริงๆแล้วนักโทษพวกนี้เป็นเพียงแค่ตัวหลอกเท่านั้นและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินของหน่วยคอมมานโดตัวจริงตกทำให้ไม่มีใครรอดชีวิตเลยภารกิจสุดหินนี้จึงกลับมาอยู่กับกลุ่มนักโทษเดนตายอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงจะจบลงยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูมาชมมาสะสมกันครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์หงจินเป่าถึงกับยอมลดน้ำหนัก30ปอนด์เพื่อรับบททหารรับจ้างในภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากแอคชั่นที่มีคนพูดถึงและเป็นที่จดจำของคอหนังแอคชั่นและจารึกไว้ในโลกภาพยนตร์คือฉากที่หงจินเป่าใช้ก้านมะพร้าวฆ่าศัตรูและหยวนเปียวเตะลูกมะพร้าวแก่ใส่ศัตรูภาพยนตร์เรื่องนี้หงจินเป่ากำกับเองแสดงเองรวมถึงร่วมออกแบบการต่อสู้และฉากแอคชั่นกับหยวนเปียวในภาพยนตร์เรื่องนี้หงจินเป่าเหมารวมแทบทุกตำแหน่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้โลเคชั่นในการถ่ายทำที่ประเทศไทยกัมพูชาและฟิลิปปินในบางฉากหงจินเป่าเริ่มตกหลุมรักเกาลี่หงนักแสดงหญิงที่ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ในกองถ่ายทำภาพยนตร์แต่บางแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ทางฮ่องกงก็บอกว่าหงจินเป่าเริ่มปราบปลื้มและตกหลุมรักเกาลี่หงตั้งแต่สมัยเธอเริ่มเข้ามาแคสติ้งเพื่อเล่นหนังให้บริษัทโกลเด้นฮาวเวย์แล้วสรุปคือปัจจุบันหงจินเป่าและเกาลี่หงคือสามีภรรยากันและมีบุตรด้วยกันเรียบร้อยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ควายไทยของชาวบ้านที่อยู่ละแวกการถ่ายทำชาวเพื่อใช้ประกอบฉากแอคชั่นในภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากหนังสงครามเวียดนามของอเมริกันแต่หงจินเป่าอยากสร้างหนังสงครามเวียดนามที่แตกต่างออกไปในแบบฉบับของเขาเพื่อความแปลกใหม่ในแอคชั่นและตลาดหนังสงครามเวียดนามที่มีการสร้างในยุคนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งหนังฝรั่งเกรดบีที่เกินตลาดวิดีโอและโรงภาพยนตร์หงจินเป่าจึงสร้างความแตกต่างในแบบฉบับของตัวเองภาพยนตร์เรื่องนี้ดังมากๆในเกาะฮ่องกงดังจนถูกนำไปแสดงเป็นละครเวทีโชว์ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆที่ฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงระดับผู้กำกับไว้หลายคนด้วยกันหนึ่งในนั้นคือหยวนเหอพิงและคอรี่หยวนและอีกหลายๆคนที่ยังไม่กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงสตันแมนมากฝีมือที่มีชื่อเสียงในเกาะฮ่องกงเข้าไว้ด้วยกันภาพยนตร์เรื่องนี้เพลงประกอบภาพยนตร์ตอนเอ็นเครดิตขับร้องโดยหงจินเป่าหยวนเปียวเกาลี่หงบิลลี่โลนันกวางและนักแสดงที่ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ร้องแบบหมู่คณะเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดที่เปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ของเกาะฮ่องกงในสาขาต่างๆเช่นออกแบบการต่อสู้ยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและนักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงคุณภาพอย่างฮังเอสงอที่มีรางวัลออสการ์การันตีผลงานการแสดงมาร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับภาพยนตร์เรื่อง Deep Eastern Condor Dong Feng Tu Ing ในปี1987นำแสดงโดยหงจินเป่าหยวนเปียวเกาลี่หงฮังเอสงอหลินเจิ้นอิงบิลลี่โลนันกวางหยวนเหอผิงจางกั่วเฉียงและร่วมด้วยคอรี่หยวนออกแบบการต่อสู้
ฉากแอคชั่นโดยหยุนเปียวหงจินเป่าและกำกับการแสดงโดยหงจินเป่าอำนวยการสร้างโดยบริษัท Golden Harvest วันที่ออกฉายครั้งแรกคือวันที่9กรกฎาคม2530หรือปี1987สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนยิ่งหนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับI'm sorry.